เราเพิ่งจะผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนมาได้ไม่นานนะครับนั่นหมายความว่าฤดูใบไม้ผลิกำลังเริ่มต้นขึ้นดอกไม้ก็เริ่มผลิบานเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างจีนยุโรปนั้นก็พร้อมที่จะผลิดอกออกผลให้ประเทศจีนและประเทศรายทางได้เก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับเส้นทางสายนี้นะครับจะเดินทางออกจากหลังบ้านก็คือซินเจียงผ่านเอเชียกลางทะลุตะวันออกกลางและเดินทางเข้าสู่ยุโรปเป็นเส้นทางลำเลียงที่ไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านทะเลเลยสักนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลในวันที่คลื่นลมแรงหรือว่าสถานการณ์ไม่สงบภายในทะเลจีนใต้นี่เองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาแนะนำกับพื้นที่ที่เรียกว่าเอเชียกลางให้ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้เข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญกับผู้นำของกลุ่มประเทศเอเชียกลางเพื่อที่จะฉลองความสัมพันธ์30ปีระหว่างจีนและเอเชียกลางนะครับดินแดนอันกว้างใหญ่นี้นะฮะไม่มีทางออกสู่ทะเลทิศเหนือติดรัสเซียทิศตะวันออกติดสาธารณรัฐประชาชนจีนทิศใต้ติดรัฐอิสลามพื้นที่เกือบทั้งหมดนะฮะเป็นทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายพื้นที่กว้างใหญ่ความหนาแน่นของประชากรเบาบางนะครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุทองคำและน้ำมันครับสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยนะฮะที่นี่ก็คือดินแดนอันไกลโพ้นแล้วก็ไม่คุ้นเคยนะครับแต่สำหรับชาวจีนนี่ไม่ใช่ปัญหาครับนี่คือเส้นทางการค้าตั้งแต่สมัยโบราณที่ท่านสีจิ้นผิงได้นำกลับมาปัดฝุ่นและพลิกชีวิตให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในยุค 5G ครับประกอบไปด้วยคาซัคสถานคีร์กีสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถานนะครับและนี่ก็เป็นปีแรกนะครับที่ผู้นำจากทั้ง5ประเทศในเอเชียกลางนั้นเข้ามาหารือกับผู้นำจีนนั่นก็คือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับโดยประกาศว่าจะมีแนวร่วมทางการทูตอย่างชัดเจนและประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการบนหลักการทำงานร่วมกันสานต่ออดีตก้าวสู่อนาคตและสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองระหว่างกันนะครับรวมไปถึงสร้างความร่วมมือในแบบ win-win situation นั่นก็คือได้ทั้งสองฝ่ายนี่เองนะครับรวมถึงจะยกระดับความสัมพันธ์ที่เรียกว่าดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเข่าสร้างเจ้าเข่าชิ้นสร้างเจ้าชิ้นคือให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะรวมไปถึงทางเว็บไซต์ Global Times ก็ได้รายงานนะครับว่าจีนและเอเชียกลางเนี่ยนะครับจะร่วมมือกันอย่างลึกซึ้งทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและระหว่างประเทศรวมไปถึงทางผู้อำนวยการสถาบันเอเชียกลางในซินเจียงเนี่ยนะครับได้มองว่า5ชาติในเอเชียกลางนั้นถือว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับจีนเนี่ยนะครับผ่านทางซ่างไคเหอซัวซูจีหรือที่เรียกกันว่าซ่างไคโคเปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นนะครับหรือองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นี่เองนะครับในฐานะพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่เพิ่งจะครบรอบ20ปีไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเอเชียกลางนั้นจะต้องเหนียวแน่นขนาดไหนนะฮะจีนถึงสามารถที่จะสร้างทางรถไฟที่เชื่อมจากจีนทะลุ5ประเทศไปได้โดยเฉพาะเส้นทางหลักที่ผ่านก็คือคาซัคสถานนะครับลองนึกภาพนะฮะในเมืองไทยหมู่บ้านเดียวกันบ้านติดกันนะครับปัญหาเรื่องที่จอดรถการสร้างแนวรั้วหรือว่าปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับยังเป็นปัญหานะฮะแต่ว่านี่สามารถที่จะสร้างเส้นทางรถไฟทะลุไปได้ถึง5ประเทศเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงคอนเนคชั่นอันแข็งแกร่งระหว่างจีนกับเอเชียกลางนะครับที่มองจากภายนอกเนี่ยนะฮะก็จะมีหลากหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกตะวันตกที่ต้องการจะให้เกิดความร้าวฉานในพื้นที่นี้นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือเส้นทางรถไฟสายนี้นั้นยังคงทนต่อแรงเสียดทานและจีนก็จะไม่ยอมให้ใครมาป่วนที่ประตูหลังบ้านอย่างแน่นอนนะครับสหรัฐอเมริกานั้นตระหนักดีนะครับว่าเอเชียกลางเนี่ยนะฮะคือหัวใจสำหรับเส้นทางโลจิสติกทางบกบนยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของจีนนะครับการก่อสร้างและปรับปรุงทางรถไฟนี้นะครับเริ่มขึ้นในคาซัคสถานหลังจากที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับได้เดินทางไปเยือนเมื่อปี2556หลังจากนั้นนะครับการค้าผ่านแดนระหว่างแดนข้ามแดนก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวนะครับในปี2563ตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากกว่า900,000ตู้ถูกลำเลียงนะครับ
จากซินเจียงทะลุผ่านคาซัคไปสู่ทวีปยุโรปและการค้าระหว่างจีนกับ5ประเทศนี้ก็เพิ่มปริมาณขึ้นจาก500ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 50,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยนะครับก็จะประมาณ 16,000 ล้านไปเป็น 1.65 ล้านล้านบาททีเดียวนะครับนี่ไม่ใช่แค่เส้นทางการค้านะครับแต่ว่าจีนและเอเชียกลางเนี่ยนะฮะยังมีความร่วมมือกันด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นการจัดการกับความยากจนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลจีนถนัดอยู่แล้วนะครับและการที่จีนเข้าไปตั้งโรงงานผลิตวัคซีนในอุซเบกิสถานนะครับและกำลังผลิตวัคซีนให้ได้100ล้านเข็มต่อปีมีรายงานจากสถาบันสังคมวิทยาจีนด้านเอเชียกลางศึกษานะครับแสดงความเห็นว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกาและหลากหลายประเทศในตะวันตกเนี่ยนะครับจะพยายามทุ่มเทเงินจำนวนมหาศาลเข้าไปในคาซัคสถานเพื่อที่จะคานอำนาจของรัสเซียแล้วก็จีนในพื้นที่แต่เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียกลางที่แน่นแฟ้นกับรัสเซียเพราะว่าอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตมาเกือบ100ปีมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมร่วมกันใช้ภาษาร่วมกันนะครับพูดง่ายๆคือจีนเนี่ยนะฮะก็คือเพื่อนของลูกพี่แล้วเพื่อนของลูกพี่เนี่ยนะฮะก็คือลูกพี่เรานี่เองนะครับยิ่งรัสเซียกับจีนจับมือกันแน่นมากขึ้นเท่าไหร่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มพันธมิตรเอเชียกลางก็จะยิ่งแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนี่เองนะครับ5ปีที่ผ่านมานะครับจีนได้เดินขบวนรถไฟไปยุโรปรวมทั้งสิ้นมากกว่า 50,000 เที่ยวมีมูลค่ารวมกันนะครับมากกว่า 74,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2564พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยนะฮะมากกว่าร้อยละ21ต่อปีและสินค้าที่ลำเลียงออกสู่ยุโรปภายใต้เส้นทางนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เคมีภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อาหารแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากไม้นะครับการขนส่งนั้นมีความราบรื่นนะครับและได้ความร่วมมืออย่างดีจากประเทศอะไรทางที่เส้นทางรถไฟนี้ตัดผ่านนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการลำเลียงสินค้าออกจากจีนนั้นจะสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างราบรื่นจนถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมั่นคงนะครับและนี่ก็คือเส้นทางลำเลียงสินค้าที่สำคัญและเป็นประตูสู่ยุโรปนะครับที่จีนเนี่ยท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปลุกปั้นมากับมือและท่านจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครเข้ามารบกวนเส้นทางนี้ได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคตครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Ocean Plus อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดรายการออนไลน์คอนเทนต์ที่น่าสนใจอีกมากมายรู้ก่อนใครที่นี่ครับ TNN ช่อง16ครับ